สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Scenario Oracle ครับและคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสำหรับชาวราศีธนูและชาวราศีธนูนั่นคือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนั่นเองครับและคลิปนี้เราจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในเรื่องของการงานการเงินและความรักในช่วงหลังสงกรานต์นี้ครับมาดูเรื่องแรกในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวราศีธนูคนที่มีงานทำแล้วสำหรับชาวราศีธนูช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับเรียกว่าการงานของคุณนั้นเป็นงานที่คุณรับผิดชอบนั้นเหมาะสมแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ครึ่งๆกลางๆนั่นเองนะครับก็ยังไม่บรรลุไม่ลุล่วงไปได้ด้วยดีอาจจะมีอุปสรรคแล้วก็มีบุคคลที่คอยขัดขวางอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูให้ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีครับส่วนคนที่ยังตกงานว่างงานและหางานทำอยู่ในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรนับว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าในช่วงหลังสงกรานต์นี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่รอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรก็ตามจะคอยช่วยเหลือคุณและคุณเองนั้นก็กำลังมองอยู่ถึงงานใหม่ที่คุณอยากจะทำนะครับก็ขอให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานโอกาสที่จะได้งานใหม่ในช่วงหลังสงกรานต์นี้เป็นต้นไปครับมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับการเงินในช่วงนี้หลังสงกรานต์แล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีธนูการเงินในช่วงหลังสงกรานต์นี้อาจจะไม่หวือหวานักนะครับแต่ว่าคุณเองนั้นจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับก็ลองสังเกตดูว่าจะมาในทางของเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนฝูงที่ให้ความรักใคร่ชอบพอกันนั่นเองครับจากเรื่องการงานการเงินไปแล้วมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีธนูสำหรับคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วนะครับในช่วงหลังสงกรานต์นี้จะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีธนูในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับคนที่มีคู่แล้วถือว่าช่วงหลังสงกรานต์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่หลังจากที่คุณนั้นฝ่าฟันอุปสรรคกันมาฝ่าฟันปัญหาต่างๆร่วมกันมาแล้วนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตคู่ของคุณจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับคุณอาจจะได้รับโชคเข้ามาในชีวิตมาในครอบครัวสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณใฝ่ฝันอยากจะได้อาจจะได้เข้ามาในครอบครัวครับแต่ก็ต้องติดชะงักในเรื่องของการที่จะแพลนมีโปรแกรมไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆหรือว่าการเดินทางในที่ต่างๆอาจจะต้องหยุดชะงักในช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระบาดของโควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งการท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆก็ต้องพับโปรเจกต์นี้เอาไว้ครับและสำหรับคนโสดชาวราศีธนูในช่วงหลังสงกรานต์นี้คนโสดหลังสงกรานต์นี้นะครับคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียกันต่อไปก่อนนะครับก็ใช้ชีวิตหลังสงกรานต์นี้ในการพูดคุยหรือว่าแชทกับคนรู้ใจในโลกของโซเชียลไปก่อนนะครับแต่ว่าคาดว่าอีกไม่นานคุณก็อาจจะได้พบปะกับคนเหล่านั้นหรือคนที่คุณหมายปองในชีวิตข้างหน้าถัดจากหลังสงกรานต์นี้ไปแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวราศีธนูในช่วงหลังสงกรานต์นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับชาวราศีธนูไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างสำหรับชาวราศีธนูในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับไพ่อยากจะบอกว่าก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับค
ุณจะแสดงความสามารถในเรื่องต่างๆที่คุณถนัดคุณจะมีความโดดเด่นและมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์ครับและนอกจากนี้นะครับคุณยังมีเทพคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยเกื้อหนุนให้คุณประสบความสำเร็จและคอยคุ้มครองในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชีวิตหลังสงกรานต์ของชาวราศีธนูพบเจอแต่สิ่งที่ดีด้วยนะครับและชาวราศีธนูที่มีคำถามอยากจะฝากคำถามเอาไว้สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเราอาจจะหยิบคำถามของคุณมาตอบคำถามในคลิปคราวต่อไปก็เป็นได้นะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ